ครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆตามสไตล์ของคนไม่ได้มีงานประจำทำนะครับเกษียณแล้วแต่ก็อยากหาอะไรทำพอดีมีเพื่อนผมเขามาพูดคุยแล้วก็อยากให้ผมเล่าให้ฟังว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ผมไปใช้เวลาเกี่ยวกับเรื่องฟ้าทลายโจรเนี่ยผมทำอะไรมาบ้างแล้วก็เขาก็รู้ว่าเขาอยากจะปลูกเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่รู้มันยากเย็นแสนเข็นหรืออะไรไงผมก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าพอดีเขาเอาอันนี้มาให้ดูว่าผมทำเป็นขวดขายหรือยังผมก็บอกยังไม่ได้ขายนะครับเรียนตามตรงว่าตอนนี้ทำขึ้นมาพยายามจะทำเพื่อเรียนรู้แล้วก็เอาส่วนที่เราทำแล้วก็ทำแล้วผ่านคุณภาพได้ในระบบที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกันแล้วกันนะครับตามความรู้เภสัชที่ผมมีว่าแค่ไหนที่มันควรจะปลอดภัยแล้วและประโยชน์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังผมทำสรุปเอาไว้อย่างนี้นะฮะและผมขออ่านไปฟังด้วยกันนะจะได้ประหยัดเวลาผมเรียกว่าฟ้าทลายโจรโปรเจกต์บีกินแอดมูนไลฟ์ฟาร์มสิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมทดลองส่งใบและก็ก้านของต้นฟ้าทลายโจรที่มีอยู่อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สาวเขาแกเก็บตากแล้วก็ผมก็ส่งไปตรวจแอนโดแกฟลายว่าได้มาตรฐานหรือไม่ไอตอนนั้นก็เพียงแต่อยากจะรู้ว่าถ้ามาเรามีพันธุ์ที่มันได้มาตรฐานอยู่และที่มันขึ้นอยู่ในไร่เราด้วยบางส่วนเนี่ยมันโอเคไหมนะครับก็ปรากฏว่าไปส่งตรวจแล้วก็ดีใจครับผมส่งใบกับก้านที่ตากไปแล้วเนี่ยนะครับผสมกันไปนะฮะอย่างละ 50% นะก็ผ่านนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นใบอย่างเดียวนะครับใบอย่างเดียวนี่ก็ผ่านและผ่านในระดับที่เปอร์เซ็นต์สูงนะฮะค่อนข้างจะสูง 3.24% weight by weightจากตัวนั้นเองก็จุดประกายผมนะครับผมก็เริ่มขยายพันธุ์จากต้นกล้าก่อนนะครับต้นกล้าที่ติดรากเนี่ยก็ให้ชาวไร่ชาวสวนของผมเนี่ยไปหามาให้ก็ซื้อมาต้นละ5บาทนะครับตอนนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ช่วยกันหาเมล็ดพันธุ์ไปซื้อมานะฮะก็งงกันครับเม็ดละบาทนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูกๆนะครับเม็ดละบาทปรากฏว่าสรุปก็คือต้นกล้าตายน้อยมากแต่เมล็ดพันธุ์โตน้อยมากตรงกันข้ามกันเลยตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยหวังเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยส่วนที่ผมส่งไปตรวจแล้วเนี่ยมันผ่านผมก็เริ่มให้พี่สาวเขาเริ่มเก็บใบแล้วก็เก็บกิ่งบางส่วนมาแล้วก็เริ่มมาตากตามมาตรฐานไม่เกิน 10% นะความชื้นต้องให้เกิน 11% ตามมาตรฐานแต่ว่าผมจะอยู่ที่ประมาณตั้ง 10% แล้วทำไงครับผมก็มาบดเป็นผงให้เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปผ่านแร่งเนี่ยภาษาที่พวกเภสัชเราเรียกก็คือเมส80นะครับมันจะได้บดละเอียดมากแล้วหลังจากได้เป็นเมสมาแล้วผมก็ลองไปใส่แคปซูลตอนนี้เวลาใส่แคปซูลเนี่ยเนื่องจากเรายังสเกลเล็กๆอยู่ผมก็ไปซื้อไอ้เครื่องแคปซูลฟิลลิ่งที่มันขายกันอยู่ทั่วไปเนี่ยแหละครับซื้อมา2ยูนิตแล้วก็มาลองทำยากกว่าที่คิดเยอะครับยากกว่าที่คิดต้องขอบคุณอาจารย์ที่สอนเราตั้งแต่สมัยตอนเราเรียนที่เภสัชนะครับแต่ก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทักษะเท่าไหร่ก็เลยผิดถูกงมๆอยู่พักหนึ่งตอนที่ใส่แคปซูลเนี่ยผมใช้แคปซูลนัมเบอร์0นะครับซึ่งมันน่าจะอยู่ได้ประมาณสัก450ถึง500มิลลิกรัมใน1แคปซูลนะถ้าเราใส่ดีๆนะอัดดีๆนะครับมันจะมีตัวสำหรับอัดด้วยทำกันจะได้ปริมาณต่ำผมก็เอามาทำเสร็จเรียบร้อยครับไปชั่งเพื่อหาเวท variation ทางเภสัชเราจะเรียกว่าคือหาค่าความเฉลี่ยของน้ำหนักให้ได้ปรากฏมันได้ออกมาที่ประมาณแคปซูลละ400มิลลิกรัมก็แสดงว่าผมบอกผมสอบตกนะถ้าไม่ได้ถึง450มิลลิกรัมนี่ใส่ผมถือว่าผมสอบตกแต่ตรงนี้ผมไม่หมายเท่าไหร่พอถึงเวลาไปทำเป็น commercial batch เนี่ยโรงงานเขาจะมีเครื่องจักรที่มันสามารถควบคุมการผลิตได้ดีอยู่แล้วปรากฏว่าผมก็คำนวณจากค่าของที่ผมส่งตัวที่ได้มาเนี่ยนะครับ400มิลลิกรัมมันก็จะได้ค่าของ AP หรือสารสำคัญอยู่ประมาณเกือบ13มิลลิกรัมผมบอกถ้า13มิลลิกรัมวันนึงเนี่ยต้องได้180มิลลิกรัมนะสำหรับโควิดเนี่ยต้อง180มิลลิกรัมมันกินเยอะแต่ถ้าผมทาแคปซูลวันละ500มิลลิกรัมครั้งเม็ดละ500มิลลิกรัมเนี่ยผมจะได้ตัวสารสำคัญเนี่ยประมาณ16มิลลิกรัมกว่าเพราะฉะนั้นวันนึงกิน12เม็ดเนี่ยกำลังดีเลยก็คือ3เม็ดนะครับ4มื้อนะครับก็จะได้12เม็ดวันก็180มิลลิกรัมเกินด้วยนิดหน่อยนะครับและขวดหนึ่งมี60เม็ดผมบอกอันนี้ถ้ามองในแง่ของ compliance ผู้ป่วยก็น่าจะแฮปปี้แล้วก็ถ้ามองในแง่ของการผลิตเป็นขวดจำหน่ายเนี่ยก็60แคปซูล5วันพอดีเลยตามมาตรฐานก็น่าจะโอเคก็ต้องไปปรับแก้ตรงนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมทำแล้วก็สรุปตอนสุดท้ายมาบางคนก็ได้เห็นคลิปผมไปแล้วทีนี้สำคัญคือตอนระยะที่2เนี่ยครับที่ผมอยากมาเล่านี่เพราะว่าระยะที่2เนี่ยเราได้รับต้นฟ้าทลายโจรจากท่านมหาเจริญจากวัดเจดีย์หลวงอันนี้ผมก็ต้องขอกราบท่านณที่นี้ด้วยเพราะว่าต้นที่ท่านให้มาเนี่ยมันบางต้นนี่มันแก่ถึงขั้นที่ใบเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เลยบางอันนี่ออกดอกตุ้มๆละผมก็เริ่มเก็บตากละนะครับเก็บตากแล้วก็ส่วนหนึ่งที่บรรใบได้อายุแล้วเนี่ยผมก็ส่งไปวิเคราะห์รอบ2
เพราะผมนี่ถือว่าอันนี้เป็นครอบที่2นะครับเพราะว่าครอบแรกเราล่ะเราได้ผ่านมาตรฐานได้หมดละเดี๋ยวผมจะดูว่าครอบที่2นี่มาตรฐานมันผ่านไหมถ้าครอบที่2มาตรฐานผ่านอีกผมก็จะทำแบบเดียวกันอีกแล้วก็มาทำแคปซูลทำอะไรเพื่อหาดูว่าผมจะพัฒนาในการทำแบบสตาร์ทอัพแบบใส่ไอ้ฟีลลิ่งแคปซูลดีไวซ์เล็กๆเนี่ยทำได้ไหมถ้ามาตรฐานมันได้ไม่ตกใกล้เคียงกับครอบที่1นั่นแสดงว่ากำลังผลิตเนี่ยผมจะเริ่มสามารถผลิตได้เพิ่มมากขึ้นละเพราะอย่าลืมว่าการจะสเกลอัพขึ้นไปเนี่ยยากที่สุดคือตอนที่ควบคุมคุณภาพในแต่ละส่วนทำน้อยๆทำในแลบอทอรี่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอทำปริมาณที่เยอะปั๊บเนี่ยคุณภาพสำคัญมากเพราะฉะนั้นสังเกตได้ต้นที่ผมมาเนี่ยจะต้องมีรากอย่างนี้นะถ้าไม่มีรากอย่างนี้เอามาปลูกแล้วไม่ขึ้นนะยากมากและที่ท่านให้มาที่ผมต้องแยกตัดเพราะบางต้นที่ท่านให้มาเนี่ยมันแก่ขนาดที่ว่าใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะให้เข้ามาเนี่ยฮะล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดก่อนจะไปตากนะครับล้าง2รอบนะครับล้าง2รอบแล้วพอไปตากเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือครอบที่2ที่ผมเริ่มส่งไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูผลก็ถ้าครอบที่2มันผ่านอีกนะผมก็จะมานั่งใส่แคปซูลอีกแล้วก็จะดูที่ว่าผลเป็นอย่างไรถ้าครอบที่2ผ่านแล้วจะมีครอบที่3ครอบที่4อีกผมก็จะใช้ตัวนี้รีพีทไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าตลาดจะวายหรือไม่วายผมว่าอย่าไปคิดงั้นผมคิดว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาตลาดจะวายไม่วายตราบเท่าที่ฟ้าทลายโจรยังมีประโยชน์อยู่เรายังต้องรักษาคุณภาพของสมุนไพรตัวนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าทำมาแล้วไม่รักษาคุณภาพแล้วรักษาไม่หายไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้ฟ้าทลายโจรตายไปจากสมุนไพรและความน่าเชื่อถือของประสิทธิภาพและประสิทธิผลมันโอเคนะครับก็มาเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวมาฟังผลสรุปตอนสุดท้ายอีกทีแล้วกัน